เช็คภาพเสียงแค่นิดนึงครับคอมเมนต์มาหน่อยสวัสดีครับเดี๋ยวรอสักแป๊บหนึ่งนะครับพอดีวันนี้ผมให้ทายกิจกรรมเลขท้าย2ตัวแล้วก็จะให้คู่มือซ่อมนะครับไป2รุ่นแล้วก็มีคนตอบถูกด้วยนะครับมีคนตอบถูกด้วยแต่ยังไม่ได้ทักแชทมานะครับผมก็จำชื่อเฟซไม่ได้แต่ผมไปไล่ดูแล้วนะครับมีคนตอบถูกนะครับก็เลขท้ายมัน90แล้วก็60สวัสดีครับอึ๊บผมให้ทั้งบนทั้งล่างเลยให้ทั้งบนทั้งล่างเลยแต่ยังไม่ได้ทักมานะครับมีคนถ่ายถูกด้วยนะครับปลายการสูบ125หลวมมีวิธีแก้โดยไม่ต้องเปลี่ยนการไม่มีครับไม่มีคือหลวมแล้วก็คือหลวมครับหลวมแล้วก็คือหลวมต่อให้คุณไปอาบูทมิเนียมหรือบูทเหล็กมาใส่ได้บูทมิเนียมหรือบูทเหล็กที่เอามาซ้อนมันก็ยังต้องการพื้นที่สัมผัสของปลายก้านอยู่ดีถึงรูในบูทกับสลักรูสูบแน่นได้แต่ระหว่างบูทมาหาปลายก้านก็ยังหลวมอยู่ดีครับต้องเปลี่ยนก้านครับได้แค่เปลี่ยนก้านแต่ทีนี้ก็จะมีการแท้การแท้การสองจังหวะการฟอร์สเราก็เลือกเอาตามเหมาะสมนะครับแต่หลวมแล้วคือหลวมแก้ไม่ได้นะครับปลายการสลักล่างสลักบนแก้ได้อย่างเดียวคือเปลี่ยนการนะครับมันแก้โดยวิธีอื่นไม่ได้ครับคือตอนแรกผมก็จะให้แค่สองตัวล่างแหละแต่ดูแล้วน่าจะกลัวจะตอบไม่ถูกผมก็เลยให้ทั้งบนเลยแล้วก็สลับตัวก็ให้นะมันผมเห็นมีอยู่ประมาณ2คนนี่แหละ 2-3 คนนี่แหละครับก็ใครรู้ตัวว่าตัวเองตอบถูกนะครับก็อินบ็อกซ์เข้ามานะครับเดี๋ยวผมส่งไฟล์ให้นะครับก็จะเป็น 125S 125R นะครับแล้วก็ปรับใช้ค่าสเปคเนี่ยแล้วก็วงจรไฟชาร์จคือมันมีข้อมูลทั้งคันเลยอยู่ในนั้นนะครับเช็คไฟชาร์จเช็คตัวบอดี้การประกอบระยะตั้งวาต่างๆคือในนั้นมันสมบูรณ์นะครับมันครบหมดเลยเราสามารถเอาไปอ้างอิงเป็นมาตรฐานได้นะครับคือในบล็อก125คาบูนะครับก็อ้างอิงได้หมดเลยสักครึ่งชั่วโมงก่อนนอนเพื่อคนที่เขาตอบถูกนะครับจะได้ทักเข้ามาคือปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าเวลาแชร์เข้าไปในกลุ่มนะครับเขาก็เขาก็อยากเรียนรู้แหละแต่เวลาผมไลฟ์จริงๆเขาไม่รู้ว่าผมไลฟ์ไงหลักๆคือไม่ได้กดติดตามก็เลยไม่รู้นะครับไม่ได้กดติดตามไว้ก็เลยไม่รู้ว่าไลฟ์ตอนไหนเขาไม่ได้เข้ามาในหน้าโปรไฟล์แล้วมากดติดตามอ่ะแค่ไปคอมเมนต์เฉยๆทีนี้การไลฟ์ในกลุ่มมันได้แค่แชร์เข้าไปแต่ถ้าแอดมินเขาไม่อนุมัติอ่ะ
ไลน์นี้มันก็จะไม่เห็นในกลุ่มนะครับจริงๆผมอยากให้มันเห็นในกลุ่มต้องมีคนเข้าไปกดรับนะครับเนี่ยได้สวัสดีช่างเป๊กเจริญยนต์นะครับอย่างไลฟ์สองครั้งก่อนก็เหมือนกันนะครับมันไม่อนุมัติในกลุ่มแต่ก็ขออนุญาตผู้ก่อตั้งนะครับแต่เวลาไลฟ์จริงๆไม่มีคนอนุมัติเข้าไปคนที่รอดูในกลุ่มใหญ่ในกลุ่มช่างใหญ่ก็ไม่รู้ว่าผมไลฟ์เพราะเขาไม่ได้มาติดตามหน้าโปรไฟล์ผมไงก็เลยจะไม่เห็นกันพีทีวีแล้วพิมทีนี้มันต้องมียังไงอ่ะโทรศัพท์สองเครื่องหลายเครื่องหนึ่งแชร์เข้าไปแล้วก็ไปกดอนุมัติทักทายได้นะครับคนที่เข้ามาใหม่นะครับทักทายสอบถามได้นะครับสวัสดีครับคนดูไม่ชวนคุยนะคนไลค์ก็ไม่รู้จะพูดอะไรนะฝนตกไหมอ่านกระบานวันนี้ฝนตกไหมฝากถึงคนที่ทายผลสลากเลขท้าย2ตัวถูกนะครับทักแชทมาแล้วครับจะยังต้องการคู่มือซ่อมอยู่หรือใครอยากได้ไปศึกษาก็ทักแชทมาได้นะครับทักแชทมาเลยตอบไม่ถูกก็ไม่เป็นไรนะครับขอให้ทักแชทเข้ามาฝ่ายที่ผมไม่พูดนะครับจะมี125กับมีโอ125นะครับมีหลายๆคนนะครับที่ดูคลิปที่ผมลงดูแบบดูแค่หัวข้อมันขึ้นนะตั้งชื่อดักเฉยๆนะครับคุณต้องเปิดเสียงแล้วเข้าไปดูเนื้อหาในคลิปด้วยแล้วคุณจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะครับในคลิปมันเฉลยในคลิปมันบอกที่มาที่ไปมันจบในตัวมันเองแล้วนะครับบางคนมาถึงอ่านแค่หัวข้อมันแล้วก็เม้นโชว์นะครับ
ไปดูก่อนนะครับสวัสดีหนึ่งคนป่าสวัสดีบิ๊กสู่ครับสวัสดีครับเห็นหัวข้อปั๊บเม้นปุ๊บเนื้อเข้าไปดูเนื้อหามันก่อนนะครับมันที่มาที่ไปมันจบอยู่ในคลิปแล้วนะครับแทบจะไม่ต้องไปหาคำตอบอะไรแล้วนะครับอ่านแล้วก็อย่าเพิ่งไปอ่านแล้วก็ไม่ใช่ว่ามันตอบได้เลยนะอยากให้เปิดคลิปฟังแล้วก็ดูวิธีการนะครับว่าผมอธิบายอะไรว่าผมจะสื่ออะไรในคลิปนะครับส่วนคนที่เคยติดตามนะครับกดติดตามไว้เวลาลงคลิปจะได้เห็นนะครับแล้วก็มันไม่ใช่มีคลิปที่คุณเห็นแค่นั้นนะคุณเข้าไปหน้าโปรไฟล์ผมนะครับแล้วก็กดเพิ่มเติมพอกดเพิ่มเติมปั๊บมันก็จะมีตัวเลือกขึ้นมาให้นะครับในหัวข้อคำว่าเรียวนะครับ RWELS นะครับเข้าไปในนั้นนะครับแล้วมันจะในนั้นมันจะรวมคลิปที่ผมทำไว้ทั้งหมดนะครับคุณเข้าไปศึกษาได้มันก็จะเป็นรวมเคสที่เจอกันทุกวันรวมเคสที่ช่างต้องเจอและต้องจบงานนะครับหลายๆเคสในหลายๆอาการมันจบในคลิปแล้วแค่คุณดูคลิปทำความเข้าใจกับมันนี่คุณก็สามารถจบงานได้แล้วนะครับแต่ถ้ามันติดขัดมันยังสงสัยอยู่นะครับก็อินบ็อกซ์เข้ามาถามได้นะครับอินน้ำให้พ่อตอนนี้คนที่ทายถูกยังไม่มารายงานตัวนะเห็นไลฟ์เมื่อไหร่หรือว่านึกได้เมื่อไหร่ว่าตัวเองถูกนะครับก็ทักมาได้ส่วนใครที่ทายไม่ถูกก็ไม่เป็นไรนะครับอยากได้ทักมาครับเดี๋ยวจะส่งให้นะครับสวัสดีกิจที่เด่นนะครับสวัสดีช่างเอกมอเตอร์ไซค์ครับสวัสดีครับอยากให้คนทายถูกเข้ามาดูด้วยเขาจะได้รู้นะบางทีเขาอาจจะลืมว่าเขาทายเลขอะไรนะครับมันมีคนทายถูกอยู่2คน3คนนี่แหละนะครับฝนตกแต่ลมแรงก็ฝนวันนี้ที่บ้านไม่ตกนะครับแดดไม่ออกแต่ร้อนอบอ้าวเมื่อเช้าตื่นมาโพสต์รออนุมัติโอ้50กว่ามั้งถามกันได้ทุกวันจริงๆเวลาจบเคสนะครับจะมีบางคนมาเฉลยว่าแนวทางไหนถูกแล้วก็เขาแก้ตรงจุดไหนเนี่ยแค่เลื่อนเข้าไปอ่านความเข้าใจนิดนึงนะครับแล้วเราไปปรับใช้ได้บางคนเวลาเขาจบเคสเนี่ยไม่ไปดูแล้วก็พอตัวเองมีปัญหา
ก็มาถามใหม่นะครับกลายเป็นว่าโพสต์มันก็จะซ้ำกันแล้วของใหม่มาของเก่าก็ลงไปอยู่ข้างล่างนะครับคือโพสต์บางโพสต์เนี่ยมันมีประโยชน์นะครับทั้งเขาจะมาเฉลยปัญหาแก้ปัญหายังไงติดขัดตรงไหนเป็นที่ตัวไหนนะครับขี่รถไปก้านผมจะมีอะไรบ้างดังครับสิ่งแรกที่เราจะรู้สึกได้เลยคือเสียงดังหนึ่งเสียงดังนะครับดังจากสลักกับรูปลายก้านนั่นแหละมันดังนะครับต่อมาเมื่อมันเกิดช่องว่างมีเสียงดังแล้วเนี่ยมันจะทำให้ลูกสูบสะบัดนะครับลูกสูบสะบัดแล้วถ้าในกรณีที่หลวมเยอะๆหลวมมากๆมันจะทำให้ลูกสูบเนี่ยขึ้นในรอบสูงนะครับนอกจากสะบัดนอกจากดังแล้วเนี่ยลูกสูบมันยังจะขึ้นไปชนเบ้าฝาสูบได้นะครับถ้ามันหลวมเยอะๆนะครับทั้งสลักล่างและสลักบนเนี่ยมันสามารถถ้าหลวมเยอะเนี่ยลูกสูบชนได้นะครับชนเบ้าฝาได้แต่ที่แน่ๆเลยคือมีเสียงดังแล้วก็อาการสั่นแล้วรถจะพูดง่ายๆมันทำงานไม่เสถียรไม่ราบรื่นนะครับส่งผลต่อกำลังส่งผลต่อเสียงแล้วก็ความคงทนด้วยมันก็จะทำให้ลูกสูบอะกระพือได้สะบัดได้นะครับสวัสดีครับพี่เคไม่มีผลดีนะครับก็พยายามอย่าขี่รอบสูงมีโอกาสที่จะทำให้ก้านขาดได้นะครับก็ขี่ประคับประคองพอให้มันวิ่งได้เก็บสะสมตังได้หรือพอที่จะไปซ่อมนะครับแต่ถ้าเรารู้อยู่แล้วว่ามันหลวมมันดังเนี่ยคือมันมีอาการแล้วนะครับโอกาสที่มันจะขาดมีสูงนะครับถ้าเรายังขี่เร็วยังขี่รอบสูงอยู่ทีนี้ลดการขาดเนี่ยมันไม่ได้ขาดแล้วมันเสียแค่นั้นนะครับหลายๆคันเนี่ยเสียไปถึงก้ามปูเกียร์เสียไปถึงเฟืองเกียร์อย่างพวกโซนิกการขาดนี่เสียไปมันจะมักทะลุแข็งนะครับพอขาดปั๊บมันจะลงข้างล่างฟาดบาลานซ์เสื้อขาดฟาดเกียร์แข็งทะลุถ้ารู้แล้วว่ารถมันเริ่มมีอาการแล้วอย่าไปฝืนใช้ความเร็วสูงๆนะครับเดี๋ยวมันจะที่มันแค่ดังมันจะระเบิดขึ้นมาเนี่ยไหนจะแข็งไหนจะเฟืองเกียร์ไหนจะข้อเหวี่ยงเยอะนะครับบางคันก็ปอกแตกด้วยนะครับแล้วแต่ว่ามันพังตอนที่รอบแค่ไหนรอบต่ำหรือรอบสูงสวัสดีดันเต้ครับฝนตกไหมพี่เคมันมีผลเสียทั้งนั้นนะครับคือเรารู้อยู่แล้วว่ามันไม่สมบูรณ์น่ะมันไม่ใช่เสียแค่ตัวมันจะพาจุดอื่นน่ะเสียไปด้วยนะครับสวัสดีวิเชียรอ่อนคำนะครับฝนไม่ตกผมเห็นคอมเมนต์แป๊บหนึ่งมันดึงลงมากลับไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวกันหนึ่งอธิบายเรื่องการไล่มิดหน่อยได้อะไรแล้วมี3เมตร6เมตรอีกอธิบายในมุมของผมนะครับการไล่เม็ดก็คือการหาน้ำหนักเม็ดที่ถูกใจเรานี่แหละถูกใจเจ้าของรถนะครับ
พราะในรถสายพานนะครับมันเม็ดเนี่ยน้ำหนักเม็ดเนี่ยมันมีผลในการทำให้ชามหน้าบีบสายพานเร็วหรือช้าฟังนะครับน้ำหนักเม็ดเนี่ยคือมันจะอาศัยแรงเหวี่ยงถ้าเม็ดหนักมันก็จะเหวี่ยงขึ้นเร็วเม็ดเบาก็จะเหวี่ยงขึ้นช้าคือพูดง่ายๆถ้าในรอบเท่ากันเม็ดเบามันก็จะแทบไม่ขึ้นเลยแต่ถ้าเม็ดหนักมันจะวิ่งขึ้นมาบนร่องเม็ดก่อนทีนี้พอเม็ดมันวิ่งขึ้นมาปั๊บมันก็จะไปดันหลังเต่าพอไปดันหลังเต่าปั๊บมันก็จะทำให้ชามในนะครับชามขับสายพานด้านในหนีบเข้ามาบีบเข้ามาชามนอกมือนี้นะครับชามนอกอยู่กับที่ยึดที่ปลายข้อเหวี่ยงนะครับแต่ชามขวาจะมีบูทเมื่อถึงทำงานได้รอบมันแล้วนะครับเม็ดจะเป็นตัวผลักนะครับผลักให้ชามมันบีบเข้ามาทีนี้การบีบนี่แหละมันเอาน้ำหนักเม็ดมาคอยควบคุมให้บีบช้าหรือบีบเร็วให้เรานึกภาพเหมือนเราเปลี่ยนเกียร์นะครับเหมือนเราเปลี่ยนเกียร์รถเวฟรถเกียร์เนี่ยในกรณีเม็ดหนักเหมือนเราซอยเกียร์เร็วเกินไปนะครับหรือสับเกียร์เร็วเกินไปคือรถยังไม่ถึงรอบที่จะมีกำลังสูงสุดอย่างเช่นเราลากขี่ออกไปรอบ 3,000 ปั๊บออกตัวไปก่อนรอบ 3,000 เปลี่ยนเกียร์2บิดมานิดนึงยังไม่ทันไปไหนเลยใส่เกียร์3รอบตกลงมานิดนึงยังไม่ทันจะขึ้นกลับไปคืนใส่เกียร์4อันนี้คือตัวอย่างของเม็ดหนักคือมันจะบีบเร็วบีบเร็วเท่ากับเปลี่ยนเกียร์เร็วนั่นแหละบีบเร็วเปลี่ยนเกียร์เร็วบีบเร็วไม่ทำให้มุ่งเล่นหน้านะครับบีบสายพานก็จะขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆพอด้านหน้าตัวขับสูงด้านหลังมันก็จะเล็กลงมันจะอัตโนมัติแบบนี้นะครับเมื่อข้างหลังเล็กข้างหน้าก็ใหญ่ข้างหน้าเล็กข้างหลังก็ใหญ่มันจะเนี่ยแปรผันแบบนี้นะครับทีนี้ถ้ารถเม็ดหนักเนี่ยรอบยังไม่ทันถึงไหนยังไม่ทันถึงรอบกำลังแต่เราดันไปเปลี่ยนเกียร์ซะแล้วก็มันก็จะกลายเป็นรถอืดรถห้อยนะครับเขาจึงคำนวณออกมาว่าน้ำหนักขนาดไหนถึงจะสัมพันธ์กับรอบถึงจะสัมพันธ์กับเฟืองท้ายถึงจะสัมพันธ์กับกำลังทอร์กของเครื่องที่มันออกมาในกรณีกลับกันถ้าคุณใส่เม็ดเบามากๆหรือเบาจนเกินไปเนี่ยมันก็เหมือนคุณขี่รถลากเกียร์ไปแล้วคุณไม่เปลี่ยนเกียร์สักทีมันลักษณะแบบนั้นนะครับรอบมันจะสูงแต่ล้อมันจะหมุนช้าอย่างเช่นโดยปกติสมมุติเราใส่เกียร์ก็ที่ 4,000 รอบสมมุติทีนี้พอไปใส่เม็ดเบาปั๊บ 6,000 รอบคุณยังไม่เปลี่ยนเกียร์เลยรถมันก็วิ่งค้างรอบมันก็สูงล้อมันก็ไม่เร็วมันไม่สำคัญกับกำลังนะครับถ้าเบาเกินไปก็กลายเป็นว่าลักษณะเหมือนรถวิ่งแค่3เกียร์จากรถมี4เกียร์พอเป็นรถเม็ดเบาปั๊บก็จะเป็นรถ3เกียร์ถ้าเบามากๆก็เป็นรถ2เกียร์วิ่งมีแต่รอบนะครับแต่ความเร็วที่ล้อมันไม่เร็วนะครับแค่นี้เองกำลังเครื่องให้มันได้ก่อนแล้วก็วางเม็ดคือเป็นตัวเฉลี่ยเลือกเกียร์นะครับว่ามันจะให้ชิดให้ห่างแค่ไหนเบาเกินไปก็ลากเกียร์หนักเกินไปก็สับเกียร์เร็วเกินไปโดยที่รอบมันยังไม่ทันขึ้นเปลี่ยนเกียร์แล้วนะครับ
แบบนั้นเราก็คือไล่หาน้ำหนักทีนี้ไล่3เม็ดไล่4เม็ดคือบางครั้งเขาต้องการเบามากๆต้องการเบามากๆแต่รวมน้ำหนัก6เม็ดแล้วเนี่ยสมมุติว่าเม็ดละ10กรัมเม็ดละ10กรัม6เม็ดเท่ากับ60กรัมแต่คุณต้องการ55กรัมหรือ50กรัมแล้วเม็ดที่เบากว่านั้นน่ะมันไม่ได้ผลิตมาหรือเม็ดที่เบากว่านั้นมันไม่มีเขาก็ต้องเอาเม็ดนั้นน่ะออกไปเพื่อให้มันได้50กรัมหรือได้55กรัมนึกภาพมั้ยครับเม็ดที่เบาที่สุดที่ทำออกมาสมมุตินะครับเม็ดที่เบาที่สุดที่ทำออกมา10กรัมคือรวมแล้ว6เม็ดคือ60กรัมเพื่อแต่รู้สึกว่ามันยาวไปคันเร่งมันไม่ตึงมือรอบมันไม่จับทำไงครับในเมื่อเม็ดเบากว่านั้นมันไม่มีมันเต็มที่แล้วคือแค่10กรัมรวมกันแล้วได้60กรัมแต่คุณอยากได้55อยากได้50ให้เบากว่านั้นคุณก็ถอดเม็ดออกนี่คือหลักการนึงคือเขาถอดเม็ดออกเพื่อให้น้ำหนักมันได้ก็กลายเป็นว่าเหลือ5เม็ดเหลือ5เม็ดเม็ดละ10กรัมเป็น50กรัมพอดีทีนี้พอ50กรัมคุณวิ่งเฮ้ยโอเควิ่งดีแล้วคำนวณแล้วได้50กรัมเนี่ยวิ่งดีที่สุดบางคนเขาก็มาเฉลี่ยเพิ่มนะครับโดยการที่ต้องการให้ชามมันบาลานซ์แน่นอนว่าใส่5เม็ดเนี่ยมันจะมีช่องนึงที่ว่างอยู่เขาก็จะมาแก้ใหม่คือให้ชามันบาลานซ์นะครับเขาก็ถ้ามาทำเป็นวาง3เม็ดอย่างน้อยมันก็จะเป็นมุมสามเหลี่ยมมันก็ยังมีความบาลานซ์อยู่บางคนก็วาง4เม็ดและทีนี้เอาน้ำหนักเม็ดน่ะมารวมกันนะครับให้มันได้50เหมือนเดิมแต่มันจะไปลงตัว5เม็ด4เม็ดหรือคุณจะใส่3เม็ดแต่ใส่เม็ดนึงจากเบอร์10เป็นเบอร์12อย่างเงี้ยหรือเบอร์15อย่างเงี้ย15 3 4 45ใกล้เคียง50ที่สุดมันก็ไปลงตัว3เม็ดอย่างเงี้ยมันอยู่ที่น้ำหนักที่เขาต้องการใช้แล้วก็เม็ดที่มันทำออกมาขายด้วยคร่าวๆประมาณนี้นะครับอันนี้เข้าใจไหมครับสวัสดีครับผมสวัสดีคร่าวๆประมาณนี้ทีนี้อ่ะต่อให้อีกนิดนึงเรื่องเม็ดนะเม็ดก็เป็นตัวที่ทำให้มันบีบช้าบีบเร็วเปลี่ยนเกียร์ช้าเปลี่ยนเกียร์เร็วต่อมาก็จะมีในเรื่องของเฟืองท้ายอีกนะครับเฟืองท้ายก็ให้เปรียบเหมือนเป็นสเตอร์นะครับถ้ารถทำเครื่องมารถแต่งมากำลังเยอะก็เหมือนรถเวฟเนี่ยเดิม14 34 4 35เนี่ยทีนี้พอคุณไปแต่งแล้วกำลังเยอะแล้วทอร์กเยอะๆคุณก็สามารถลดข้างหลังเป็น14 30 14 28ได้ก็หลักการเดียวกันกับรถสายพานนะครับที่กำลังเยอะก็ไปเปลี่ยนเฟืองท้ายเฟืองท้ายก็เท่ากับสเตอร์นะครับส่วนชามหน้าหรือเม็ดเนี่ยนั่นก็เท่ากับเกียร์1เกียร์2เกียร์3เกียร์4ลักษณะนั้นนะครับใช่ครับน้ำหนักรวมนะครับน้ำหนักรวมทีนี้มันก็เลยกลายเป็นว่ารถสเต็ปนี้รถสเปคนี้ทำลูกขนาดนี้คนขี่น้ำหนักขนาดนี้ระยะหวังผล1กิโลชามองศานี้เขามันดันไปพอดี3เม็ดมันเป็นสูตรลงตัวของเขามันไปลงตัวตรงไหนเขาก็จะบอกว่าเนี่ยผมไล่3เม็ดแล้วมันแรงมันก็เลยเป็นการทำตามเป็นการสร้างยังไงดีเป็นการเรียนแบบขึ้นมา
อย่างอีกคนนึงไล่4เม็ดไล่4เม็ดเออสำหรับผม4เม็ดมันโอเคก็เป็นสูตร4เม็ดเป็นสูตร3เม็ดทีนี้เม็ดละบางคนก็น้ำหนักเดียวกันหมดเลยนะอย่างเช่น60 60กรัมอย่างเงี้ยเม็ด10 6เม็ดแต่บางคนก็ใส่10แค่3เม็ดแล้วก็อีก3เม็ดใส่7อะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ตายตัวนะครับไม่จำเป็นว่าจะต้องน้ำหนักเท่ากันทุกเม็ดบางคนก็จะใส่มี2ค่าอยู่ใน1ชามแม้แต่ชามก็ยังมี2องศาเลยอยู่ที่จะหาอยู่ที่จะไล่นะครับก็คือเราทำเครื่องขึ้นมาแล้วเราเอากำลังลดเอาน้ำหนักรวมที่เราของคนขี่อ่ะคนขี่ตัวเล็กก็ลงสเตอร์ได้เยอะคนขี่ตัวใหญ่ก็ต้องไล่อย่างนึงรถสแตนดาร์ดขี่คนเดียวซ้อน2ก็สเตอร์เบอร์นึงรถพ่วงรถบรรทุกก็ต้องสเตอร์เบอร์นึงพูดง่ายๆคุณจะเอารถเนี่ยไปทำอะไรเอาเป็นรถที่มีความเร็วดีที่สุดในระยะ1กิโลเมตรคุณก็ต้องไล่ให้มันได้ดีที่สุดใน1กิโลเมตรแต่ถ้าเกิดว่าต้องการวิ่งทริประยะยาวๆจริงๆคุณก็ต้องไล่อีกแบบนึงส่วนรถแดกไบค์200เมตรก็ต้องไล่อีกแบบนึงเอากำลังมาเป็นตัวตั้งต้นเอาน้ำหนักรวมมาเป็นตัวตั้งต้นเอาระยะทางมาเป็นตัวตั้งต้นแล้วมาเฉลี่ยที่ชุดข้างด้วยการไล่เม็ดด้วยการไล่สเตอร์เหมือนรถเกียร์14 30เออยาวไปรถไปตัดที่กิโลครึ่งอ่ะยกตัวอย่างนะครับรถ V110i คันนี้14 30ไปตัดที่กิโลครึ่งแต่ระยะหวังผลต้องการให้มันเต็มเร็วรถตัดที่1กิโลแต่มันไปตัดโลครึ่งแสดงว่ามันเต็มช้าแสดงว่ามันเต็มช้าหรือเรียกเป็นง่ายๆคือรถมันยาวเกินไปรถมันยาวไปตอนนี้ใส่14 30อยู่ยาวใช่ไหมบางคนก็ไปลงข้างหน้าก็ได้เป็น13 13 30จาก 1.5 กิโลลดระยะลงมาเหลือ 1.2 กิโลเฮ้ยรถตึงขึ้นเร็วขึ้นตัดใกล้ระยะที่เราต้องการแล้วนะครับแต่ยังไม่พอทีนี้ก็ไปเพิ่มหลังทีละฟันระยะมันจะสั้นลงมาสั้นลงมาสั้นลงมาจนดีที่สุดในระยะที่คุณต้องการในระยะ1กิโลได้สเตอร์เบอร์ไหนก็เบอร์นั้นแหละแต่ถ้าคุณไล่1โลคุณไปวิ่ง5โลก็ไม่สมบูรณ์นะไม่สมบูรณ์ใน5โลถ้าคุณจะวิ่ง5โลคุณก็จะต้องไปไล่ในระยะ5กิโลคือของใครของมันรถใครรถมันคนขี่ใครคนขี่มันนมหนูสเตอร์เม็ดชามเฟืองท้ายพวกนี้ฟังมาเป็นแนวทางได้รถสเต็ปนี้วางอยู่ประมาณไหนแต่คุณต้องมาไล่ตามกำลังรถตามระยะทางกับคนขี่อย่างที่ผมบอกคุณต้องมาไล่หน้างานเอารถคุณน่ะมันดีที่สุดสเตอร์เบอร์อะไรดีที่สุดเม็ดน้ำหนักเท่าไหร่อันนี้คือการไล่การไล่คือการทดลองหาจุดที่มันดีที่สุดสเตอร์ตามเพื่อนนุ่มหนูตามเพื่อนบางคันวิ่งได้บางคันวิ่งไม่ได้เลยเพราะมันไม่ได้เหมือนกันทุกอย่างนะครับอันนี้เราต้องมาไล่เองใช่ครับทุกอย่างหมดเลยน้ำหนักคนขี่น้ำหนักรถพอรถบางคันรถคันนี้ไล่เบาใส่ถังมีเนียมใส่ถังพลาสติกรถคันนี้เป็นล้อแม็กเดิมรถคันนี้ใส่ล้ออลูมิเนียมมาแล้วเบาใส่อาร์มิเนียมมาใส่ถังมิเนียมมาปาดเบาะมากับรถคันหนึ่งเต็มๆคันหนึ่งเครื่องแต่งเข้ากันอีกครึ่งคันหนึ่งไล่เบาไล่เบาตัวบอดี้มาแล้วจัดทรงมาแล้วคืออาร์มยืดต่ำหมอบขนาด
อีกคันหนึ่งเต็มๆแน่นอนนะครับว่าคันที่เบากว่าต่อให้เครื่องแรงเท่ากันก็จริงคันที่เบากว่าย่อมเข้าเส้นหรือถึงเส้นชัยเร็วกว่าด้วยอัตราแรงม้าต่อน้ำหนักที่มากกว่านั่นเองแรงม้าต่อน้ำหนักสมมุติรถคันนี้ปั่นไดโน่มาได้20ม้าคันนี้ก็ปั่นไดโน่มาได้20ม้าเหมือนกันแต่ปั่นไดโน่มันล้อหมุนบนลูกกิ้งนะครับมันไม่ได้ไปปะทะลุมไม่ได้ไปอะไรทีนี้พอไปหาน้ำหนักผมให้รถคันเดียวกันเลยแต่คนขี่คนนึงน้ำหนัก40กับคนขี่คนนึงน้ำหนัก50แน่นอนว่าแรงม้า1ตัวเนี่ยมันต้องไปแบกคนที่หนัก60กับหนัก40เนี่ยอีกคนนึงแบกน้ำหนักเยอะอีกคนนึงแบกน้ำหนักน้อยแล้วพอแบกเนี่ยมันก็จะเหลือกำลังไปปั่นล้อคุณลองคิดดูว่ารถที่เบากว่ามันก็ต้องถึงเส้นเร็วกว่าอยู่แล้วไล่ตามกำลังรถนะครับน้ำหนักรวมระยะทางดีที่สุดตรงไหนคือตรงนั้นนะครับร้อยไอบังลมตัวเก่าควันไหลไปทำมา2เดือนสังเกตถ้อยเสียคราบน้ำมันเดี๋ยวแป๊บมันยังไงอ่ะแป๊บนะครับคอมเมนต์มันไม่ค้างเวลาเลื่อนมาแล้วมันก็เด้งไปทั่วเดี๋ยวนะครับสังเกตดูถ้อยเสียคราบน้ำมันหรือข้าวเหมาขึ้นนานมากๆวาวผมทำใหม่แต่ควันไหลเอาเป็นว่าผมพูดรวมๆไปแล้วกันนะครับผมหาคอมเมนต์ไม่เจอเอางี้นะครับรถอะไรก็ช่างนะครับ4จังหวะเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเวฟเป็นมีโอเป็นสปาร์คเป็นสแมทยืนอยู่บนพื้นฐานเดียวกันนะครับดูดอัดระเบิดคายมีลูกสูบมีวาล์วเหมือนกันหมดนะครับทีนี้การที่รถทำมาแล้วได้ไม่นานหรือทำมาแล้วยังมีปัญหาเก่าอยู่นั่นคือ1ยังแก้ปัญหาไม่ถูกจุดยังแก้ปัญหาไม่ถูกจุด2อะไรที่ประกอบมาอาจจะยังไงดีคือโซเชียลนะพูดตรงไปก็ไม่ดีคนเกลียดพูดไม่ตรงก็ไม่เข้าใจอีกอะไรไม่ดีประกอบไม่ดีความสะอาดความละเอียดในการประกอบนี่คือมีผลอย่างมากในความคงความทนลงกึ่งอีกคว้านเอียงคว้านหลวมเกินไปผิวขัดไม่ดีตัวนี้ส่งผลโดยตรงในความทนนะครับในความทนเลยแล้วก็ที่ตัวลูกค้าเองถ่ายมันเครื่องบ้างไหมปล่อยน้ำมันเครื่องแห้งน้ำมันเครื่องขาดไหมช่างลงกึ่งคุณภาพอะไรลูกค้า4อย่างเนี่ยหลักๆเนี่ยส่งผลหมดเลยครับรถจะทนรถจะพังเร็วแต่ทีนี้ไม่ว่าเขาจะมาด้วยสภาพไหนก็ช่างเราเอามาเราก็มาตรวจสอบยังไงเราก็ลื้อมานะครับลื้อมาชุดบนเนี่ยตัววาล์วและหลอดวาล์วโยกไหมโยกหลวมคอนไหมบ่าวาล์วและตัววาล์วหน้าสัมผัสยังหนาอยู่ไหมวาล์วมันบางหรือเปล่าบ่ามันจมไหม
ถ้าบางจมหลอดหลวมตัวนี้คุณต้องเก็บงานใหม่หมดเลยเปลี่ยนหลอดใหม่เจียบาใหม่เปลี่ยนวาล์วใหม่ซีนวาล์วใหม่แต่ถ้ารอยเจียมาเยอะๆแล้วจนบ่ามันต่ำมากแล้วมันจะส่งผลให้ตีนวาล์วนะครับลงข้างล่างเยอะพอลงเยอะมันจะทำให้หลังวาล์วนี่ยาวหลังวาล์วยาวก็จะส่งผลให้สปริงมันนิ่มนะครับตัวนี้คุณต้องไปดูเองเทียบกับค่าของสแตนดาร์ดนะครับว่าคันนี้บ่ามันจมเกินไปหรือเปล่าถ้าบ่ามันจมมากเกินนะครับมีผลต่อสปริงวาล์วการดิ่งเด้งกลับดีดกลับในรอบสูงการเกียร์บ่าก็จะไม่เป็นการดีทีนี้ก็คือเราต้องสวมบ่าเข้าไปใหม่คือตีบ่านั่นแหละที่พูดกันให้ระยะใบวาล์วมันลอยขึ้นมาอยู่ในมาตรฐานของมันนะครับแล้วก็สปริงวาล์วหลังวาล์วมันก็จะโอเคกลับมาโอเคอันนี้ในชุดของฝาสูบนะครับตีจบไปแบบนี้นะครับต่อมาเสื้อสูบเราดูรอยได้ว่ารอยมีไหมมีเป็นเส้นไหมรถคันนี้เปิดกองไหมดูดสดไหมมันจะมันคือเปิดมามันเห็นร่องรอยหมดเลยแม้แต่สายลูกสูบกับทางถอดมาก็เห็นเลี้ยงแหวนมาไม่เลี้ยงแหวนมาตรงกันเราก็เห็นอีกเหมือนกันเราจะเห็นร่องรอยที่เสื้อสูบเราจะเห็นร่องรอยที่ลูกสูบแล้วก็ลูกสูบเกียร์ไหนวาล์วเกียร์ไหนมันก็จะมียี่ห้อบอกเราก็จะเห็นอีกเหมือนกันว่าใส่ของเกียร์ไหนมาทีนี้เราเช็คยังไงต่อมาถ้ารถมันควันขาวมาเนี่ยไม่ต้องเช็คอะไรแล้วคือมันแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วก็คือควันขาวเนี่ยลูกสูบแหวนมีปัญหาแน่นอนแต่สิ่งที่เราจะเช็คเพื่อความมั่นใจของเราก็ดูร่องรอยมันต่อมาให้เราฟิลเลเกตนะครับเสียบลงไปประกอบแหวนลงไปในเสื้อสูบวัดระยะห่างปากแหวนว่ามันยังอยู่ในค่าที่โรงงานกำหนดไหมนะครับโดยทั่วๆไปนะครับมันจะไม่เท่ากันหรอกแต่ส่วนใหญ่ที่เห็นก็คือ 0.10 ไม่เกิน 0.20 คร่าวๆประมาณนี้นะครับระยะห่างมันไม่ชิดไปกว่านี้แล้วก็ไม่ห่างไปกว่านี้คุณก็มาไล่เก็บรายละเอียดใหม่หมดตรงไหนไม่ได้คุณเปลี่ยนตรงไหนไม่ได้คุณทำแค่นั้นทีนี้ในกรณีที่รถมันควันขาวแล้วเขาไม่ซ่อมสักทีก็คือขี่ไปไล่ไปนาควันออกท้ายท่อแล้วก็แต่มันยังขี่ได้อยู่มีแรงอัดมีอะไรอยู่แต่เขาเติมน้ำมันเครื่องหรือถ่ายมันเครื่องเพื่อให้มันยังวิ่งได้ทีนี้รถคันไหนที่มันมีควันสะสมเนี่ยออกมาตรงท้ายเนี่ยมันก็ไปแล้วที่14ข้อนะทำเสร็จแล้วครับแล้วมันก็จะไปเกาะในคอท่อเกาะในตะแกรงปลายท่อทีนี้สะสมกันเป็นคราบเหนียวที่ปลายท่ออย่างที่คุณเห็นน่ะมันก็จะเป็นขมเหลาดำมีเยิ้มๆเอานิ้วล้วงเข้าไปเกี่ยวออกมาปั๊บมันก็จะมีดำๆมีขมเหลาติดนิ้วลักษณะนี้คือรถควันหลายนานแล้วเขาไม่ได้ฟิตเครื่องถ้ามาทรงนี้นะครับต่อให้คุณประกอบดีแค่ไหนอะไหล่แท้ความสะอาดได้ลงกึ่งดีมันก็ยังจะมีควันอยู่ที่เขาเรียกกันนะครับว่าควันค้างท่อคือพอประกอบเข้าไปปั๊บข้างในมันยังเป็นของเหลวข้างในมันยังเป็นขมเหลาอยู่ทีนี้ไปเจอความร้อนของเครื่องที่ฟิตใหม่ไปเจอความร้อนนั้นนะครับมันก็ทำให้เศษน้ำมันเครื่องค้างเก่าที่อยู่ในท่อนะลุกไหม้พอไหม้มันก็จะมีควันออกไปจนกว่ามันจะแห้งหมดมันจะค่อยๆควันจางลงโดยทั่วไปสักประมาณอาทิตย์หนึ่งขี่ทุกวันก็หายนะครับแต่ทีนี้ถ้าคุณไม่แน่ใจวีมันควันเยอะจังว่าอย่างเงี้ยคุณถอดท่อออกง่ายๆนะครับคุณถอดท่อออกแล้วติดเครื่องเลยคุณก็จะมองเห็นว่าชุดที่คุณประกอบไปใหม่เนี่ยมีปัญหาหรือเปล่าถ้ามันมีควันออกมานะมีปัญหาแต่ถ้ามันไม่มีควันมันแห้งดีมันมีเวลาระเบิดปุ้งปังออกมามีแต่ลูกไฟมีแต่ประกายไฟวาบออกมาไม่มีควันสักนิดถ้าเป็นแบบนี้นะครับคุณสบายใจได้เลยคุณประกอบท่อกลับไปได้เลยแล้วก็บอกลูกค้าว่า
มันจะเป็นควันค้างท่อนะครับสักประมาณอาทิตย์2อาทิตย์น่ะแล้วมันจะค่อยๆจางหายไปเองแล้วคุณก็เอาใบเลื่อยเอาไขควงนะไปเคี่ยวๆปลายท่อทําความสะอาดเขม่าตัวนั้นออกช่วยมันหน่อยมันก็จะแห้งเร็วขึ้นนะครับคือบางคนยังไม่รู้ตรงนี้นะครับก็ตกใจด้วยที่ตัวเองยังไม่เคยเจอประกอบใหม่ปุ๊บโอ้โหทำอย่างดีเลยบ่าวาวทำใหม่ลูกสูบเปลี่ยนใหม่คว้านอย่างดีงานอย่างเนียนพี่ประกอบแล้วไหมควันไหลว่างเงี้ยคือเกิน 50% เป็นควันค้างท่อนะครับถอดท่อออกแล้วติดเครื่องดูถ้าไม่ออกก็คือไม่ออกนะครับตอนนี้ลูกค้าเอา GPX 200มาให้ทำเล่นคาบูพักไม่ได้น่าจะใหญ่ไปเอ็นปูเทียมลูกค้าเอามาเองพรุ่งนี้ลองโหลดคาบูอ๋อโอเคครับโหลดคาบูในที่นี้ผมมองว่าเป็นการหลีปากนะครับจาก28เหลือ26อะไรแบบนั้นนะครับโดยการดึงบูทอลูมิเนียมสวมเข้าไปนะครับคือขนาดความโตของกระบูขนาดความโตของท่อขนาดความโตของวาล์วทุกอย่างเนี่ยวิศวกรเขาคำนวณออกมาแล้วให้มันสัมพันธ์กันหมดนะครับคล้ายๆคนนะครับคล้ายแบบไหนก็เหมือนคนหัวโตหัวใหญ่กว่าตัวเงี้ยมันก็ไม่บาลานซ์หรือบางคนคอยาวเกินไปเงี้ยมันก็ไม่บาลานซ์บางทีก็ขายาวกว่าแขนอย่างเงี้ยมันดูเก่งก้างนี่คือความบาลานซ์นะครับเปรียบเทียบเป็นตัวคนนะครับเม็ดหนักชามบีบเร็วใช่ครับเม็ดหนักชามบีบเร็วเปลี่ยนเกียร์เร็วเหมือนเราสับเกียร์เร็วนะรถยังไม่ทันได้รอบเลยสับเกียร์แล้ววิ่งออกไปแค่200เมตรนี่เกียร์4ไปแล้วเหมือนสวแถวบ้านนะครับสังเกตดูนะครับคนสวแถวบ้านสูงอายุสักหน่อยแกใส่เกียร์หนึ่งออกตัวไปปุ๊บยังไม่ทันพ้นหน้าร้านเลยใส่เกียร์สองแล้วพอใส่ไปปุ๊บยังไม่พ้น3เมตรเลยใส่เกียร์สามอีกสักหน่อยนึงใส่เกียร์สี่ลงมอนะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับทีนี้พอลงมอเสร็จขึ้นมอครับก็ไม่เชนเกียร์นะครับบิดเกียร์สี่นั่นแหละครับแล้วทีนี้ก็ว่ารถไม่มีแรงนะครับคือเกียร์กับรอบมันต้องสัมพันธ์กันแม้นเขาไม่ได้ทำมาให้เปลี่ยนเกียร์หรอกครับแต่ก็มีอีกเหมือนกันนะครับอันนี้ลากเกียร์ไม่เปลี่ยนสักทีนะครับยิ่งขี่ผ่านหน้าบ้านอย่างเงี้ยแทนที่มันคือโดยความรู้สึกเรามันต้องเปลี่ยนได้แล้วบางคนก็ลากยาวไปเงี้ยมันไม่สำคัญกับรอบเพราะรอบเครื่องไม่ได้ท้องไม่ได้รอบแรงบิดมันไม่ได้ปั๊บความเร็วที่ล้อมันไม่สัมพันธ์กันมันก็กลายเป็นมันก็ขึ้นเขินนะมันไม่ใช่นะครับนี่แหละน้ำหนักเม็ดก็คือตัวบังคับให้บีบเร็วบีบช้านั่นแหละครับจริงๆมันมีในการไล่นะครับถ้าเป็นรถเดิมคุณทำสแตนดาร์ดไปเลยให้ครบตัวไหนไม่ดีคุณเปลี่ยนออกจบแต่ถ้าในรถแต่งเนี่ยนอกจากไล่เม็ดนอกจากไล่องศาชามนอกจากขุดชามนอกจากเฟืองท้ายแล้วเนี่ยมันจะมีสปริงหลังมีสปริงคัด3ก้อนมีการหนุนแหวนมันมีเปลี่ยนผ้าคัดมีความโตคัดมันมีหลายจุดที่เราจะทำให้รถมันตึงเร็วขึ้นรถมันดีขึ้นมันแต่งได้หลายจุดมากนะครับรถออโต้แต่ถ้าเราเข้าใจมาแล้วนะว่ามันทำงานยังไงเราจะรู้ว่าเราจะไปเติมจุดไหนมันได้นะครับเหมือนหัวฉีดจะไม่ได้พูดไปเรื่องบางทีกับผมก็ไม่รู้จะกำหนดหัวข้ออะไรนะครับเพราะไม่รู้ว่าจะมีใครเข้ามาดูหรือเปล่าแล้วคนที่เข้ามาดูเขาอยากรู้อะไรก็ไม่รู้เหมือนกันจะรู้ได้ก็ตรงที่คอมเมนต์มาถามนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยหัวข้ออย่างนึงเวลาพูดอย่างนึงก็คือพูดตามที่คนถามพูดตามที่คนอยากรู้นะครับน่าจะสมควรแก่เวลานะมีใครถามอะไรอีกไหมครับสักอีก
คำถามหนึ่งนะครับ4 ทุ่มหรือเปล่า4 ทุ่มกว่าแล้วนะครับให้คำถามหนึ่งนะครับแล้วค่อยเจอกันใหม่แต่ถ้าไม่มีใครถามอะไรก็เดี๋ยวจะขอจบไลฟ์แค่นี้นะครับต้องกดติดตามที่หน้าโปรไฟล์ไว้นะครับกดติดตามไว้แล้วก็ถ้าใครอยากดูคลิปนะครับก็หน้าโปรไฟล์เหมือนกันแล้วเข้าไปตรงเพิ่มเติมนะครับเพิ่มเติมแล้วก็มันจะมีคำว่าเรียวนะครับคุณเข้าไปในนั้นมันก็จะเป็นคลังของคลิปคลิปจะอยู่ในนั้นเยอะแต่ถ้าใครไม่ถนัด Facebook นะครับดู YouTube นะครับก็เข้าไปในช่องค้นหานะครับแล้วก็พิมพ์แอดนะครับแอดแล้วก็B ตัวใหญ่นะครับ BUNG ก็แอดบังนะครับแล้วก็ขีดล่างนะครับแล้วก็โคราชแต่ทีนี้คุณก็จะเห็นว่ามันจะมีคลิปในนั้นอยู่นะครับก็ฝากติดตามทั้งทาง Facebook นะครับเพจแล้วก็ทาง YouTube ด้วยนะครับน่าจะไม่มีคำถามอะไรหรือมันจะมีแต่ไม่เห็นน่าจะครบนะครับโอเคนะครับสวัสดีฝันดีนะครับ